ตอนนี้เริ่มฉายอยู่หนึ่งเรื่องปมรักสลับหัวใจไม่รู้ได้ดูบ้างหรือเปล่าเล่นเป็นฝาแฝดช่อง8นะครับเล่นกับน้องเชียร์ที่คำพรแล้วก็ถ่ายเรื่อง Voice ของ True For You กับ Pancake อยู่แล้วก็มีอีกเรื่องนึงเรื่องคุณรักนักข่าวของ PPTV เล่นกับน้องนุ่นวรนุชพิรมพักดีแต่ว่า3เรื่องแน่นเหมือนกันปีนี้จริงๆก็ให้แน่นกว่านี้ก็ได้นะให้แน่นกว่านี้ก็ได้แต่ว่าค่อยๆไปค่อยๆไปทำไมหลายคนแบบว่าจะเลือกรับให้แบบไม่ต้องเยอะมากแต่เรามันแน่นเอาเมื่อก่อนทำผมก็รับทีละเรื่องนานๆรับหนึ่งเรื่องทีแล้วก็ใช้เวลาในการเตรียมตัวแล้วก็พอมีครั้งที่จำเป็นที่จะต้องถ่าย2เรื่องพร้อมกันแล้วก็มีอีกเรื่องก็แทรกมากลายเป็นแบบ3เรื่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยพอลองทำสนุกดีแล้วพอทำแล้วก็เลยอยากทำอย่างนั้นอีกแต่ว่ามันก็เหมือนจะต้องแบบต้องพร้อมเหมือนกันนะป่วยไม่ได้เลยนะเรียกว่าตอนนี้คิวงาน7วันติดเลยมั้ยครับไม่7วันครับวันอาทิตย์ผมหยุดพัก1วันครับแล้วก็คือต้องบอกไว้เลยว่าต้องพักวันนึงต้องขอไว้ว่าวันอาทิตย์ไม่ทำงานมันไม่จำเป็นก็ไม่ทำครับมันเพราะอะไรถึงเราต้องแบบว่าก็วันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนนะต้องมีเวลาให้ตัวเองบ้างให้ครอบครัวให้คนที่รักให้ใครก็แล้วแต่เรียกว่าไม่โหมจนเกินไปแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทำ7วันครับแต่มันก็หลายวันอยู่ครับเรียกว่าไม่อยากโหมร่างกายจนเกินไปพอทำงานเยอะๆพอหยุดขึ้นมาก็ทำอะไรดีตั้งหลักไม่ถูกเหมือนกันต้องใช้เวลาแป๊บนึงว่าอ่ะกว่าชีวิตจะกลับมาสู่เวลาปกติเรียกว่าพอเวลาปกติโอเคพร้อมจะกลับทำงานก็ต้องทำให้เต็มที่ครับแต่ถ้าเกิดมีติดต่อเข้ามานี่ยังพอรับไหวก็มีก็คุยอยู่ครับยังจะรับเพิ่มอีกนะเวลามีใจมีแรงก็ถ้าทำได้ก็ทำครับเวลาแบบเวลางงแงไม่อยากทำช่วงนี้อยู่ในโหมดอยากทำงานหนักๆเลยนะที่ทำอยู่ก็หนักนะเรียกว่าเหมือนกลับมาก็จัดเต็มแน่นจริงๆปีที่แล้วอ่ะคุยงานเยอะมากงานติดต่อมาเยอะมากแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างถูกดันมาอยู่ปีนี้หมดก็โอเคครับแต่จริงพอการพอเริ่มแบบอายุมากขึ้นเยอะการเลือกบทต้องเป็นยังไงผมกลับรู้สึกว่าอะไรอ่ะเมื่อก่อนการจะรับงานผมรู้สึกว่าผมรับได้ประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าพอยิ่งโตขึ้นผมยิ่งรู้สึกว่าผมเหมาะทำอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นหลายบทมากขึ้นอีกผมกลับรู้สึกว่ามันฟรีกว่าเมื่อก่อนเยอะสำหรับตัวเองอะนะเกณฑ์ในการเลือกบทของเราเหรอคะในการเริ่มสนุกบทดีสถานีนักแสดงร่วมอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างถ้ามันลงตัวเหมาะเจาะเวลาพร้อมๆกันไปกันได้ก็โอเคครับยังอยากมีบทบาทแบบไหนที่เราอยากจะทําหรือว่าอยากจะรับอยากท้าทายใช่อะไรที่เรารู้สึกว่าเราแบบเราจะทําได้เหรอถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าเราแบบถ้ามันมาแล้วเรากังวลแล้วเรากลัวเรื่องนี้น่าสนใจคนแบบที่อยากเล่นแบบอยากลองดูสักครั้งก็ที่ถ่ายอยู่นี่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับอย่างที่ฉายอยู่บทแฝดก็ตอนก่อนจะถ่ายก็กังวลใจอยู่บ้างเหมือนกันแต่มันมีดีเทลบางอย่างที่เรื่องมันยังพาไปไม่ถึงที่ผมรู้สึกว่ามันดึงดูดผมยิ่งกว่าบทแฝดอีกในเรื่องผมรักสลับหัวใจทางช่องแปดขอบคุณมากครับทุกคนให้ทิชชู่พวกของนางเอกนะคะอยากจะประกอบกับนางเอกยังไงเป็นนางเอกก็สวยทุกคนแล้วนะครับแบบมีแบบคิดว่าอยากมากเลยคุณอยากเจอคนนี้อยากสวยมากไม่ดีถ้าเป็นสเปคเรายิ่งอยู่ใกล้ยิ่งไม่ดีเดี๋ยวทำงานไม่สะดวกใจเดี๋ยวไปหลงรักนางเอกแล้วทำงานลำบากทำไมกลัวจะหลงรักอีกเหรอแหมจะต้องมานั่งตั้งเส้นไว้เวลาทำงานเนื้อแล้วก็แบบว่าต้องอยู่กับบทเนื้อแล้วก็มองไปแล้วก็แหมอยากจะเกินเส้นนี้จังเลยนะอะไรเงี้ยนะแล้วที่ผ่านมาเคยกี่เกินเส้นหรือไงอยู่บริษัทเดียวกันมันไม่ควรจะเขาภาษาไทยก็สมพันธ์ไม่ควรกินไก่วัดใช่ไหมหนึ่ง
ขำๆนะครับพูดขำๆเนี่ยกลายเป็นซีเรียสขึ้นมาแต่ว่าต้องหาคนแบบดูแลหัวใจเราก่อนเลยแต่ไม่ต้องเออเรื่องเอกเลยเมื่อกี้ยังยืนคุยเรื่องนี้กับพี่ป้องอยู่เลยพี่เราก็อายุเท่ากันนะพี่ไม่แต่งงานก็ไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่ได้อะไรนะเพื่อนๆเราคนที่เรารู้จักเขาก็มีครอบครัวมีลูกกันหมดแล้วอันที่เราที่ประกาศว่าอยากมีลูกสาวๆมาสมัครบ้างต้องประกาศเลยนะมีเงินให้ว่าใครจะมาเป็นครั้งที่แล้วก็บอกไปว่าบางอารมณ์ก็อยากมีบางอารมณ์ก็อยากจะอยู่โสดแต่ว่าก็ไม่ได้ผิดที่จะบอกว่าเธออยากมีลูกแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งตอนนี้ไม่มีดูใจใครเลยหรอครับก็ดูอยู่เยอะเลยครับจริงไหมจริงจริงซาตี้ก็ได้มันยังไปไม่ถึงไหนมันยังไม่มีอะไรครับยังไปไม่ถึงไหนโสดมานานเหงาไหมครับอย่างเราบางเวลาก็เหงาครับแต่ว่าบางทีอยู่ทำงานแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยบางทีมันก็ชินนะว่าถ้าจะต้องไปอยู่กับคนอื่นแล้วก็อะไรเงี้ยบางทีก็มันต้องเป็นเรื่องการปรับตัวนะเรียกว่าชินกับความโสดไปแล้วตอนนี้ใช่เมื่อเวลาเหงาทำไงอ่ะหรือจริงๆแบบไม่มีแฟนก็อยู่ได้มั้ยหรือถ้าจะต้องมีแฟนหรือมีคนคุยหรือว่ามีภรรยาเพราะว่าแค่เพราะว่าเหงาอ่ะผมว่ามันไม่โอเคหรอกมันไม่โอเคหรอกผมว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสกว่านั้นไม่ควรจะเอาเวลาเราไปเสียเวลาตัวเองเสียเวลาคนอื่นสติต้องเป็นยังไงคะแอนดิ้งคุยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วโอเคครับถ้าคุยกับผมแล้วอาจจะอึดอัดก็ได้นะเราเจอกันแค่นี้เราเลยโอเคไงถ้าไปอยู่ด้วยกันทั้งวันไม่รู้เราจะเป็นยังไงกันทำไมเราคนจืดอะไรกันเราทำไมผมพูดในแง่ว่าให้เกียรติคนอื่นในถ้ามองในทางกลับกันถ้าเราไปอยู่คนอื่นถ้าเราคุยกับเขาแล้วเราบางคนนะดูแวบๆมันโอเคมันน่าอยู่ใกล้มีเสน่ห์แต่ถ้าคุยกันแล้วบางทีมันก็แบบคิดไม่ไปแต่ตอนนี้ยังโสดเนาะครับผมเปิดรับสมัครไม่นี่นำผมตลอดเลยนะเนี่ยแล้วผมก็ตามด้วยนะโอเคครับยังเป็นครับขอบคุณนะคะขออีกเสิร์ฟแป๊บนึงค่ะ